็นว่ามันเกิดเรื่องอะไรศาลก็ชี้ช่องของกฎหมายกลับมาให้เห็นว่าถ้าเรื่องดังกล่าวเนี่ยถ้าจะยื่นดำเนินคดีก็ต้องไปดูว่าใครกระทำความผิดผิดอย่างไรผิดยังไงใครเป็นตัวการกระทำผิดกฎหมายอะไรแล้วถึงจะมายื่นเป็นกฎหมายใหม่ได้ยื่นคำร้องใหม่ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลับเรียนว่าการที่จะไปยื่นใหม่ทิ้งถ้าไปฟ้องซ้ำโดยข้อมูลเก่าก็ไม่ควรทำเป็นการไปละเมิดศาลอันที่สองก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลหลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษามาว่าจะต้องทำอย่างไรก็ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ประมาณ 5-60% แต่ถ้าเรื่องนี้จะท้ายยุติก็ต้องเอาเรื่องที่ส่งไปให้ปปช.ไปจัดการเสียและให้ปปช.ไปแจกแยะว่าใครทำผิดกฎหมายอะไรแล้วก็ไปส่งศาลจะไปแยกที่ศาลอาญาทุจริตไปศาลฎีกาแผนกอัยการเมืองก็ว่าไปสุดท้ายนะครับเรื่องดังกล่าวนี้ผมคณะในฐานะเราพวกพลเมืองคนไทยด้วยกันต้องการรักษาความเป็นธรรมและความถูกต้องพดุงความเป็นธรรมของบ้านเมืองว่าใครทำผิดก็ต้องรับโทษว่าเหตุผลอะไรนะครับตามก็ถืออาศัยมาตรา63ของรัฐธรรมนูญชี้ช่องให้ศาลฎีกาแผนกอัยการการเมืองได้ทราบศาลก็ได้มีความกรุณาชี้ช่องข้อกฎหมายมาให้เราทราบเพราะฉะนั้นการกระทำดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ว่าการยุติธรรมเพื่อไม่ให้ถูกสัตว์ก็บ่อนทำลายเราก็จะช่วยกันรักษากรณีนี้ผมขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนด62ของศาลฎีการะบุไว้นะครับว่าใครก็ได้นะครับเป็นบุคคลภายนอกยื่นต่อศาลฎีการู้ว่าคำสั่งศาลออกมาแล้วไม่มีการจำคุกจริงไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้บังคับโทษจริงให้ร้องต่อศาลได้